กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและแขวงหีบฮ้อนลงแก้ไขสภาพความยุ่งยากของการส่งออกสินค้าไปประเทศจีนเพื่อผันขยายบาลายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเป็นต้นการสร้างสภาพแวดล้อมอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินธุรกิจด้วยการแก้ไขอุปสรรคและข้อยุ่งยากต่างๆในการส่งออกสินค้าของเราในสภาพประเสริฐกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ที่ยังสืบต่อแพร่ลามในวงกว้างในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาชนจีนได้นำใช้มาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นและกวดกาคนขับรถและการขนส่งสินค้าของลาวผ่านด่านเพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเฮ็ดให้เกิดมีสภาพรถขนส่งสินค้าอ่างอ้อและติดข้างเป็นจำนวนหลายพันคันอยู่2ภาคทางเพื่อรอท่านำส่งสินค้าไปผ่านด่านภาษีสากลบ่อตินซึ่งการแก้ไขในปัจจุบันได้เพียงแต่100กว่าคันต่อวันในขณะที่รถบรรทุกสินค้าเข้ามาเพื่อรอท่าออกด่าน300กว่าคันต่อวันเมื่อเกิดมีสภาพการดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในนามผู้ประจำการคณะกรรมการซีนำรวมอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าขั้นสุดกลางโดยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้สมทบกับกระทรวงเกี่ยวข้องและแขวงหลวงน้ำท่าหีบฮ้อนลงเบิ่งสภาพตัวจริงและปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขสภาพความยุ่งยากของการส่งออกสินค้าไปสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ด่านสากลบ่อตินแขวงหลวงน้ำท่าและได้เปิดกองประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อความเป็นเอกภาพในแนวทางแก้ไขโดยภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านคำแพงแซ่สมแพงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและท่านฮองเจ้าแขวงหลวงน้ำท่าจากการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและธุรกิจได้เอกภาพเสนอวิธีทางแก้ไขหลายอย่างเป็นต้นเสนอคณะเฉพาะกิจที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหารถอ่างอ้ออยู่ด่านบ่อตินระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนคณะร่วมมือลาวจีนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนและกรอบการร่วมมือต่างๆระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อเจรจาซอกหาวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่ด่านบ่อตินโดยไวในนั้นแม่นการเพิ่มคนขับรถเสื้อขาวเพิ่มการอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเข้าออกด่านให้มีจำนวนหลายขึ้นกว่าเก่าและการเพิ่มเวลาเฮ็ดเวียกของเจ้าหน้าที่อยู่ด่านเสนอแขนงการที่เกี่ยวข้องที่มีหน่วยงานประจำด่านสากลโดยเฉพาะแม่นภาษีและกักกันพืชสัตว์หีบฮ้อนกาเกียมบุคลากรเครื่องมือหับไส้คนขั้วสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเพื่อคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้แก่การนำเข้าส่งออกสินค้าประเภทกสิกรรมสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ผ่านทางรถไฟลาวจีนโดยกำหนดขั้นตอนการแจ้งและกวดปล่อยสินค้าอย่างละเอียดเพื่อเป็นบอนอิงในการปฏิบัติเวียกงานอยู่ด่านทางบกต่างๆสถานีรถไฟนาเตยและสถานีอื่นๆที่มีเงื่อนไขพร้อมเดียวกันเสนอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำด่านและสถานีรถไฟปฏิบัติเวียกงานปล่อยสินค้าของบรรดาบริษัทที่เคลื่อนไหวถูกต้องให้มีความเสมอภาพกันสำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมและการบริการในการแจ้งภาษีและสางเคียนไทยของบริษัท LS และบริษัท LICD เสนอเหตุให้มีความจะแจ้งโปร่งใสต่อกับขั้นตอนและอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับแผนพัฒนาโครงรางพื้นฐานแมนเสนอบริษัททางรถไฟลาวจีนหีบฮ้อนขึ้นแผนพัฒนาโครงรางพื้นฐานอยู่สถานีรถไฟที่เป็นจุดใจกลางของภาคเหนือเป็นต้นแมนสถานีเมืองไซแขวงอุดมไซสถานีหลวงพระบางและสถานีอื่นๆที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องประเมินและกักเก็บความพร้อมต่างๆอยู่สถานีดังกล่าวโดยไวการเคลื่อนทายสินค้าขึ้นรถไฟเป็นต้นการประกอบเอกสารขั้นตอนการกวดปล่อยสินค้าแม่นบ่ให้มีขั้นตอนหลายเพื่อให้มีความว่องไวขึ้นในความประชุมก็ตกลงเป็นเอกภาพกันหลายสิ่งหลายอย่างเฮ็ดจังได๋ให้เวียกงานการส่งออกสินค้าไปจีนให้ไวให้ได้หลายขึ้นเพราะว่ามันก็บ่แม่นจะขึ้นกับแต่เฮาฝ่ายเดียวเนาะต้องเป็นเจรจากับทางฝ่ายจีนตื้มฉะนั้นกองประชุมก็มอบให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการหัวมือลาวจีนให้เจรจาปรึกษาหารือกับฝ่ายจีนให้ไวที่สุดจากนั้นคณะของเฮานี่ก็กลับเมืองก็จะเฮ็ดบทรายงานให้ทางรัฐบาลให้บรรดากระทรวงเกี่ยวข้องให้แขวงพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติแล้วก็จะมีการปรึกษาหารือกันสืบต่อเฮ็ดได้ให้ขั้นตอนและก็เนื้อในกองประชุมของเฮานี่ให้อันสืบต่อบ่ให้ว่าประชุมแล้วก็ปะซื่อๆเนาะประชุมแล้วก็มอบหน้าที่เวียกงานให้แต่ละกระทรวงเพื่อพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติให้เป็นอย่างดีปัจจุบันกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ได้ค้นคว้าเพื่อเจรจานำไฟจีนเกี่ยวกับการเปิดด่านอื่นๆตามการเสนอของภาคธุรกิจและช่องทางการขนส่งสินค้าเฉพาะ
อยู่ด่านบ่อเต็นบ่อหานการระดมธุรกิจผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถตอบสนองรถขนส่งสินค้าส่งออกของลาวให้เพียงพอและได้มาตรฐานเพื่อช่วยระบายรถอังออยู่ด่านสากลบ่อเต็นซึ่งในการเจรจากับฝ่ายจีนแม้จะได้เชิญเอาสภาการค้าและอุตสาหกรรมขั้นศูนย์กลางและแขวงและภาคธุรกิจเข้าร่วมนำสืบต่อค้นคว้าออกนิติกรรมพันขยายและเผยแพร่เกี่ยวกับหลายการพืชส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นแต่ละชนิดเพื่อเป็นข้อมูลให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่มีความสนใจปลูกพืชเพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนและผลของการหารือครั้งนี้จะได้รายงานต่อรัฐบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและทันสภาพการ